โอเคนะครับคุณดูทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกมวันพีซบาวติลัสอยู่กับนัสมัสยิดนะครับถ้าพูดถึงตัวละครที่ทุกคนนั้นรอคอยแล้วก็คงจะไม่เว้นไปแต่ตัวละครเหล่านี้นะครับตัวละครเหล่านี้นะคงไม่เว้นไปแต่ตัวละครเหล่านี้และทุกๆคนเนี่ยคงจะมีตัวเมนหรือตัวละครในชอบในเกมวันพีซนะครับที่เฝ้ารอให้เกมนำเข้ามาเนาะแต่ถ้าหากพูดถึงตัวผมแล้วนะครับตัวผมนั้นรอตัวอะไรเอ่ยตัวผมนั้นรอไข่ไม่ดำหนวดดำหน้าสองตัวคือผมเฝ้ารอมาตั้งแต่ผมลองเพชรมาผมเฝ้ารอตัวเดียวเลยคือหนวดดำร่างสองผลนะครับแน่นอนครับขนาดดิกะมายังโหดขนาดนี้ว่าหนวดดำร่างสองผลคงจะโหดกว่าหรือเทียบเท่ากับดิกะเลยนะครับนะน่าจะโหดกว่าหรือเทียบเท่าเลยนะผมว่าการมาของมันทีนึงเนี่ยนะครับน่าจะเก่งเลยอ่ะแบบติดเมตาประมาณสักอาจจะมาเหมือนเนี่ยบิ๊กมัมก็ได้นะไม่มาแบบเป็นปีๆแล้วไม่ยังติดเบต้าอยู่ครับโคตรจะสุดนะบิ๊กมัมตัวนี้สุดจริงคือบอกเลยเนี่ยขนาดร่างเก่ามันก็ยังเก่งนะครับว่าร่างใหม่มาผมว่าไม่โคตรเก่งสองผลนะร่างสองผลแบบโคตรเก่งนะเนี่ยผมลองเลยน่าจะเป็นไปได้นะครับใครไม่ดำหนวดดำครับไอ้สัตว์ตัวนี้แล้วก็ถ้ามาเนี่ยผมสุกแน่นอนนะแล้วผมว่ามีโอกาสที่หนวดดำมาล่างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้แล้วผมปั้นเมนสีฟ้าไว้นะครับคือผมรอละผมรอซัดเลยถ้ามาเป็นถ้าหนวดยังไงถ้ามันมาผมเอาแน่นอนอยู่แล้วโอกาสที่ผมจะเอา 90% อยู่แล้วถ้าแม่งมาสีฟ้าอีกผมเอา 100% เลยนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็แต่ตัวต่อไปทุกคนเดาแทบจะทุกคนเลยเดากันว่าเป็นไคโดเพิงครับน่าจะเป็นไคโดเพิงถามว่าผมเอาไหมผมน่าจะเอาว่ะแต่ยังไงก็ขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับดูก่อนนะว่าคนเอาหรือเปล่านะครับแต่ตัวที่ผมเฝ้ารอเลยนะครับรอมาแบบเป็นปีๆเนี่ยก็คือหนวดดำครับหนวดดำร่าง2บทนี่คือรอมานานละคือแล้วผมว่ามันต้องมาได้แล้วแหละนะผลจะมาแล้วแหละแต่นั่นอาจจะยังไม่ใช่5ปีหรือเปล่าอาจจะเป็น 5.5 หรือ6ปีหรือเปล่าอาจจะต้องแบบรอไงแบบไอ้แค่ดึงเชิงจับแม่งดึงเชิงจับอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มานะครับแต่ไงก็ผมเฝ้ารอนะครับมีประมาณแค่นี้แล้วกันมาบอกตัวละครที่ผมเฝ้ารอเพียงเท่านั้น